วันีที่27ธันวาคม2555แล้วล่ะค่ะร้อยแาวยมามเช้าที่บูสกายอัญชลีพาลีรักนะคะสันติสุขมะลงศีครับเราก็เริ่มต้นนับถอยหลังกันแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดปี2555ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่เราก็เริ่มต้นนับถอยหลังกันเป็นลายชั่วโมงแล้วล่ะค่ะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองจะก้าวเข้าสู่วันสวัสดีปีใหม่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถเริ่มติดตั้งแต่ต้ตตนสัปดาห์ โอ้โหจันทังคารผู้พิพาการถติดมากค่ะแล้วก็จะติดกันต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็คือจะเป็นวันทํางานวันสุดท้ายหลายบริษัทได้หยุดแล้วตั้งแต่วันคริสต์มาสเป็นต้นไปนะคะก็ทยอยกันออกต่างจังหวัดแล้วกลับบ้านกลับช่องแล้วแต่หลายบริษัทนันเนี่ยก็จะปิดในวันทําการเหมือนแบงค์อะค่ะ28พอคืนวันศุกร์เนี่ยในกรุงเทพนี่เขาเรียกจะเรียกว่าเป็นวันฮัลโหอด เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายของปีในการทํางานแล้ออวมันไปยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารใช่ไหมฮะยี่สิบเก้าสาเอสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารไปเจอันที่วันพุธวันที่2ปีหน้าแล้ว4วันเต็มๆเนี่ย<ม>เขาบอกว่าโอ้โหต่างประเทศนี่คือคักมากเมื่อวานนี้คุณสันติสุขมารงศีเอาเรื่องอันี้ค่ะลอสินไทยแลนด์ครับหลงทางเปันหนงหน,นุ่มจีนหนุ่มจีน นะฮะมาหลงทางในเมืองไทยแล้วใช้พื้นที่ส่วนใหญ่คือจังหวัดเชียงใหม่โลเคชั่นส,ยส,ยสยวยๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีตัวเดินเรื่องที่ดังมากก็คือเป็นสาวประเภท2นะคะตอนนี้สาวประเภท2องคนนี้ดังมากในเมืองจีนหน<ะ>ังเรื่องนี้เป็นทุนต่ำค่ะครับใช้เงินสร้างเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ล้านบาทเลยอ่ะนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้ทำไรายได้มหาศาลเป็นอันดับหนึ่งของเมืองจีน เป็นทำไรายได้แบบเป็นพันล้านนะ,ะ,ะคะอือเขาบอกว่าตอนนี้กำลังจะทยานแตะพันล้านนะคะ,ะทั้งๆท,ที่ใช้เงินทุนต่ำมากอ่ะแต่มีไรายได้เข้ามาจากคนที่แห่ไปดูเนี่ยเป็นร้อยเท่าแล้วก็เป็นผลให้วันนี้นังสือพิมพ์มติชนนั้นเล่นนั้นนียาวเลยอ,อบอกว่าคนจีนเน่ยนะคะเข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือบ้านเราก็เที่ยวแต่คนจีนก็ปกติเที่ยวอยู่แล้วปีนี้เทียเท่ยวเยอะกว่าทุกปีค่ะเชื่อไหมคะภาคเหนืออย่างเดียวคนจีนเข้ามาเวลานี้ 50, นห้หาหมื่นคนภาคเหนืออย่างเดียวค่ะะแล้วหนังเนี่ยมีส่วนกระตุ้นด้วยใช่ใช่เนี่ยค่ะบ,บอกสาวประเภทสองในเรื่องเนี้ยแบบโอ้โดังมากตอนนี้ดังกลายเป็นขวัญใจของชาวจีนนะคะเพราะเพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวมันยังเริ่มกลุ่มกลุ่มอาวัยที่เก่ แต่วันนี้เนี่ยข่าวใหญ่มากอยู่ในในหนังสือพิมพ์มติชนแล้วก็ให้รายละเอียดเยอะมากทั้งนี้เสียด้วยจากว่าเริ่มต้นเจวันอันตรายฮะใช่ตั้งแต่27ถึงวันที่2เป็นช่วงที่ทางการไทยเราเนี่ยรณรงค์แล้วก็เฝ้าระวงังเรื่องอุบัติเหตุค่ะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมหาศาลนะครับบางปีเนี่ยคนที่เรารู้จักคนที่เรารักจากเราไปเพียงเพราะว่า อุบัติเหตุในช่วงปีใหม่แล้วก็ฝากบ้านกับตำรวจนะคะโครงการจูนี่รับฝากบ้านคือคุณพงษ์สภนที่ไปอยู่ปปสแล้วก็ยังย้อนกลับมาทําโครงการรับฝากบ้านทุกคนก็งงมากมีอีเวนท์ที่ไหนขอให้บอกเถอะเขาเรียกจูนี่อีเวนท์ฉายาจูนี่อีเวนท์ค่ะวันนี้เรื่องกทมก็ยังเป็นประเด็นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าพลิกโผอาจจะเป็นคุณกรจาติกวณิชลงสมัครผู้ว่ากทมนะคะ ก็จทมวันนี้เป็นประเด็นก็เพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มัติชนมัติชนนั้นพูดถึงเรื่องของคดี BTS แล้วก็จะเรียกแล้วล่ะคะ่ะเรียกผู้บริหารของกรทมจะโดนหมด DSI ใช่โดนหมดโดนหมดเลยคุณชายสุขุมพันธ์คนเดิมอะคุณแต่พีิรักเนี่ยยังไม่เลิกเลยไปคนนึงแล้วมาอีกคนนึงแล้วสุขุมพันธ์เหมือนกับว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นผู้ว่ากทมคนไหนเนี่ยพอสิ้นสุดอายุการทํางานปุ๊บต้องมีคดีติดตัวทุกลายไปถ้าไม่เรือก็เป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าวันนี้มีประเด็นใหม่ก็คือประเด็นที่ว่าคุณกรจติกาวณิชกับคุณองอาจคล้ามไพบูลนั้นเข้าไปพบกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภพิสิทธิ์แล้วมีการจับเข่าปิดห้องคุยกัน ค,คุณกรบอกว่าไม่เออไม,ไม่ยังไม่มีความพร้อมพอในเวลานี้ที่จะทํางานกทมค่ะ<ม>ส่วนคุณองอาจบอกว่าความพร้อมมีพอแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเหมือนกับแบบจะล็อบบี้แต่ก็ได้พูดคุยกับสกและสอขอไว้บ้างแล้วนะคะก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากในเวลานี้ก็คือสิมกรานี้คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรนั้นจบ อายุการ<ม>ทํางาน4ปีในตําแหน่งผู้ว่ากทม<ะ>ก็คงจะไม่ได้ต่ออายุต่อไปแต่จะเ,<อ>เป็นใครจากค่ายพักประชาธิปัตย์ต้องติดตามตอนต่อไปก็คือไม่เขียนชื่อนี้ละค่ะ,ะแต่ทางด้านของเพื่อไทย S <S ก็ยังไม่ได้เปิดว่าใครกันแน่เพราะมีสืกจริงกันยังเป็นระหว่างคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพานันธ์กับคุณพงษ์สภัสตรงเจริญสุดารัตน์แกย,ยกทองขาวไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ยกทงขาวเหตุว่าเกไปขึ้นล่องขึ้นลอ่องกรุงเทพห่องกงตลอดเวลาเมื่อวานมีเรื่องคดีคอมฉาวที่ยาวนานมาหลายปีแล้วก็กาลังจะเสร็จสิ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้คดีนี้อาจจะเป็นคดีที่สิ้นสุด ความรู้สึกอยากจะเป็นผู้ว่ากทมหญิงคนแรกของคุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นได้เพราะเป็นพวพนนุงนางแต่เมื่อวานนี้ไปเจอสายข่าวค่ะเขาเล่าว่าไปเจอคุณหญิงบางคนคไปหาคุณทักษิณที่ฮ่องกงค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องจะเป็นผู้ว่ากทม,มคุณทักษิณบอกว่าจบแล้วอจบ คือจบคือต้องจบ<ะ>เลิกก็ปิดอายุการเมืองแต่หัววันนับด้วยประการละชนี้นะคะ<อ>ข่าวใหญ่ๆของวันนี้เนี่ยมาดูหัวข้อข่าวหน้าหนึ่งรู้ไหมคะหลายหลายท่านที่เปิดทีวีตอนเช้ามานะคะหลายจังหวัดเลยค่ะเมื่อวานเจอพอดีไปสั่งหมูห้องหมูห้องของสอจอบิ๊กที่จังหวัดกระบี กบอกว่าคุณน้าแกเนี่ยบอกว่าถ้าดูยังไม่ดูหัวข้อข่าวยังไม่จบยังไม่ออกไปตลาดต้องรีบอ่านค่ะเพราะแกต้องรีบไปตลาดมาซื้อกับข้าวมาเปิดร้านอาหารค่ะ <c oughs> คือเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนเลยนะคะไทยรัฐเดลี่นิวส์ข่าวสดคมชันลึกปติชนและทุกฉบับในประเทศไทยต่างรอคอยเรื่องนี้ที่สุดของการจัดอันดับ จัดอันดับที่สุดของที่สุดจะอยู่ที่นักข่าวสายทำเนียบรัฐบาลในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยโหูเผ็ดจี๊ดเปรี้ยวแซบถึงใจแต่หลังๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกันจนทั้งวันนี้คุณเปรียวสีเงินเขียนไม่ว่าคือ การเมืองเนี่ยครอบงาการเมืองครอบงำนักข่าวยังไม่เท่ากับชายกระโปรงครอบนักข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้ส,สื่อทำเนียตั้งฉายายปีนี้เนี่ยจะถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวช่วย SMS กันเข้ามาคใครจะว่าแซบหรือใครจะว่า<ห>สบ<า>ใจเออ,อหรือจะซึ้งใจหรือจะตั้งชื่อให้ปูใหม่อย่างไรก็ตาม, <c oughs> ตามที4ี่หกสีดูหัวข้อข่าวกันนักสื่อพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าฉายาสิรัฐมนตรีแรงปูกันเชียงกันเชียงปูม้าก็ใช่ปูกันเชียง ชื่อฉายารัฐบาลพี่คนแรกนะคะฉายารัฐบาลนั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งบนทุกๆุกเล่มเลยทุกๆุกเล่มเลยโดยเฉพาะฉายาพี่คนแรกรถคันแรกกับพี่ของฉันพี่คนแรกรรขณะเดียวกันเรื่องรัฐธรรมนูญก,ก็ยังติดอยู่หน้าหนึ่งค่ะเรื่องลายมาตราเรื่องแก้นะคะเรื่องคุณทักษิณย,ยังพูดเรื่องเดิมๆกับคุณทีรัตนเสรษวี v อ i c ีวี CV, แล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ด้วยเดี๋ยวดูกันนะคะคุณทักษิณสวัสดีปีใหม่ การเมืองวันนี้อยู่ที่ฉายารัฐบาล<ม>อยู่ที่เรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ที่ขเขมรครับนักสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษการเมืองวันนี้นะคะฉายารัฐบาลรัฐธรรมนูญและขเขมรเราได้สิงเกิลเอนทรีวีซ่าแล้วนะคะ<ม>กับขเขมรเสร็จแล้วเนี่ยการไทยขเขมรเนี่เป็นเรื่องใหญ่ในเนอเนชั่นแต่สําหรับบางกอะโพสต์นั้นใช้ประเด็นนี้รองแต่ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องคุณวีระลาตรีค่ะวีระลาตรีซึ่งติด คุกที่ขเขมรมาแล้ว2ปีหน <1 S 2> ึ่งใน3เพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วเข่าเงินไขที่แล้วสุรพงศ์วตว,วิจักชัยกุลน,นั้นกําลังดําเนินการจะรับคุณวิรัลลาตรีกลับมาเท่ากับว่าเป็นการฉีกหน้ารัฐบาลอภิสิ์เวชาชีวะที่ถูกกล่าวหาว่าค้ายแผ่นดินนะคะ แล้วก็ทําให้สองคนนี้ต้องติดคุกจริงๆทั้งทงที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยคุณสุรพงศ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรบ้างคือกับกรณีนี้ไม่ได้ทำเลยอยู่เฉยเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบไอ้นี้าค่ะส้มหล่นออส้มหล่นค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวการเมืองในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องฉายาเรื่องรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของไทยขเขมรฉายาเนี่ยไม่เพียงแค่รัฐบาลพี่คนแรกรูกันเชียงแต่ว่ามันมีโพ โภบอกว่านายกยิ่งรักนั้นนอกจากจะเป็นนายกที่สวยเก่งรวยแล้วยังเป็นนายกที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงสุดนักตแต่นดาน,นักการเมืองทั้งหมดนับตั้งแต่มีนายกในประเทศไทยมาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงที่สุดอ่ะ ไม่สร้างสรรทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่สร้างสารรค์ทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่สางไม่สร้างสารสรคคุณพูดคำว่าคอนกีดไม่ได้ไม่สร้างสรรคคุณไม่สามารถจะใช้ยาแพร่ไปการน้ําท so ่วมได้ถ้าไม่สร้างสรรค์คุณใส่เสื้อมีปลอกแขนแบบนี้ไม่ได้นะไม่สร้างสรรค์คุณไม่สามารถจะพูดคําว่าโอเวอร์คำแทนคําว่าวลคัได้นะคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างรุนแรงมากจินตนาการต้องมันเจิดนะตำแหน่งนี้เอาไปโดยกรุงเทพโพซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเป็นคนที่นายกที่ซื่อสัตย์ที่สุด บาดหน้าพลเอกเปรมฝาดหน้าคุณชวนเลยนะโพนั้นน่ะซื่อสัตย์ที่สุดคือถ้ายิ่งรักซื่อสัตย์ที่สุดเนี่ยนะเราต้องเอหัวพุ่งลงไปแทนนกกระสาพุ่งลงไปในดินแล้วคาตอบของเรื่องราวการเมืองเดี๋ยวจะตามมาในรายละเอียดแต่ว่าเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านที่เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งนะคะนางเอกกับรถของเขาเป็นทุกหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยอะอันนี้ไม่ใช่รถคันแรก เป็นรถนางเอกปกติมุมนี้จะเป็นที่ของคุณยิ่งรักนะมันยืนอยู่ข้างรถอะไรเงี้ยเหมือนพิ่เแล้วนางเอกเนี่ยรู้เลยนะว่าฉันจะถูกถูกอยู่ในกล้องนางเอกสั้นเต๋อโชว์สะดือเลยมาเลยมาเลยรู้เลยว่าฉันแต่งหน้ามาฉ่ำเบ้ะเลยนางเอกออม่ะออมสุชาสุชาเนี่ยกับมาสด้าสามหลังจากที่เป็นข่าวมาตลอดทั้งอาทิตย์รถนางเอกถูกขโมยเนี่ยนะเป็นข่าวมาทั้งอาทิตย์เลย แล้วนางเอกเนี่ยก็ไปเจอไปเจอที่เพชรเกษม30คนร้ายเนี่ยสวมทะเบียนปลอมแล้วก็ผ้าคลุมแต่ว่า10ตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยไปเจอพอไปเจอปุ๊บก,ก็โอ้โหนางเอกยิ้มร่าเลยนี่ชี้แล้วต้องชี้รถชี้ของกลางชี้ของกลางนางเอกกับรถนางเอกนะคะ <c oughs> ก็เจอแล้วค่ะอยู่ที่เพชรเกษม30แต่เรื่องแท็กซี่อันนี้มัน เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าพี่ผู้หญิงแท็กซี่อ่นะคะที่ไปถูกทุบตีชิงรถปล้นทรัพย์ที่แถววัดปุลาวดสนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้เพียงแค่ข้ามคืนตำรวจจับได้ครับตำรวจจับสองคนนี้ได้แต่วิธีพาดหัวเขาคืออะไรรมาเมื่อวานเขาบอกว่าสองโจสองโจสองโจโจรแบบเอามหิดอ่ะฮะะวันนี้ก็บอกว่าสโจรบื้อ คือเมื่อวานเนี่ยข่าวเมื่อวานนีงไม่รู้อะไรคือเมื่อวานนี่มันเป็นโจรโหดอยู่เลยเออเมื่อวานนี่เก่งมากไอ้สองโจรแท็กซี่บบป้นซับปาดคอดวันนี้นกลายเป็นบ,บื้ไไอไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องของเรื่องคือนายสองคนนี้เนี่ยนะคะคนหนึ่งชื่อว่านายสดดดีโงงประเสริฐอายุ25ปีขอนแก่นที่จิพงเหล่านุก,กูล25ปีขอนแก่นนายสองคนนี้เนี่ยที่เมื่อวานเป็นโจรโหดแต่วันนี้เป็นไอโจรบื้อทำไมคืนทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเพราะว่าแกเนี่ยไปเรียกแท็กซี่คุณพี่ผู้ แล้วก็บอกให้ไปโน่นมานั่นมานี่ซิกแซกเลื่อยไปจนทั้งคุณพี่แกหลงแกก็โทรศัพท์ไปถามลูกแกลูกแกบอกแม่อย่าไปเลยปล่อยเขาไปเถอะนะเราไปไม่ถูกหรอกอันตรายแม่บอกสงสารออตอนนั้นผ่านด่านผ่านด่าน ตำรวจไว้พอเห็นสองโจน์นี่นั่งเบาะหลังไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นมึงขอบัตรประชาชน,นไว้ก่อนละกันนะ,ะอยู่แถวนี้เขาบอกอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นขอบัตรประชาชนเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมารับภายหลังมันก็ให้บัตรประชาชนตำรวจไป<ม>พอไปจากนั้นเป็นประมาณอีกสิบป้ายแล้วเมย์มันก็ป้น ชิงทรัพย์เอารถออกไปปาดคอปางตายแกเอาถอยรถมาทับแท็กซี่หญิงอีกแล้วมันก็วิ่งเอารถไปเอาเงินเข้าไปเอาอะไรเข้าไปหมดเลยทีนี้พอเป็นเรื่องคดีใหญ่ปางตายนี่ชาวบ้านช่วยยามช่วยใช่ไหมแต่ว่าคุณละว่าก็ปรากฏว่าพอตํารวจเนี่ยไปถามคุณป้าแท็กซี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็เล่าบล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 าบถึงตรงนั้นก็ผ่านด่านมันก็ให้ประชาชนตวอยุด ให้บัตรไปด้วยมันให้บัตรประชาชนเหรอวิ่งไปเอาบัตรประชาชนมาดูวิ่งไปเอาบัตรประชาชนมาดูเลยไปจับมันได้อยู่แถวนั้นเองผมว่ามันโจรบื้อด้วยแล้วก็หน้าด้านด้วยก็คือว่ามันไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเลยอะคือรู้ว่าตัวเองให้บัตรเขาไว้แล้วมีหลักฐานมีพยานหลักฐานว่าตัวเองขับรถคันนี้นะพาผู้หญิงคนนี้มามันยังกล้าก่อเหตุอีกอ่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกมันบื้อมันบื้อ คือมันให้บัตรเข้าไปอะออแล้วเมื่อวานคือขำเมืม่อคือว่าแหม่ถ้ามีหนังสือพิมพ์เมื่อวานจะขำคือเทียบกันนวนันต่อวันเลยนะเมื่อวานสองโจรใจโหดแล้ววันนี้มันกลายเป็นไอโจรบือ้อ<ะ>นี่ะนี่ยฮะเป็นทุกหน้าเ<ต>ลยเล่มเลยเป็น,นสามโจรนะสามโจรมีอีกคนหนึ่งไงอยู่ในแคมป์อยู่ในแคมป์คนงานอันนี้เป็นเรื่องที่แท็กซีต้องระวังเรื่องรถนางเอกเรื่องรถคุณพี่ผู้หญิงเขานะคะคแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือว่าเรื่องกรณี เรื่องกรณีอันนี้อ่หาพัทยาที่แหลมบรลีไฮนี่เป็นข่าวใหญ่นะสามข่าวที่แหลมบรลีไฮคืออะไรมีตอนนิ้รัสเซียจีนอินเดียเต็มพัทยาไปพัทยาน่าจะมีภาษาจีนอินเดียรัสเซียกำกับนะฮะกำกับเลยเต็มเลยเต็มเลยสาวรัสเซียสองคนนี้ก็ไปชมวิวแถวแหลมบาลีไฮขากลับก็มีเพื่อนมาสามคนนะ่ะคนหนึ่งก็เข้าโรงแรมไปแล้วอีกสองคนกำลังจะเข้าโรงแรมโดนคนโดนโจรสามคนอันนี้โจรหืน่น<อ>ดัก ชนบื่นนอน,นี้จนหื่นฉุดขึ้นรถปล้อนซับเอาให้หมดเลยนะแถมลากขึ้นไปบังคับให้ถอดเสื้อแล้วข่มขืนสองสาวรัสเซียจนสาแก่ใจสองสาวรัสเซียก็เลยไป<อ>แจ้งความตำรวจชมบุรีเต้นเลยเต้นเลยว่าเกิดกรณีข,ข่มขืนสาวรัสเซียที่แหลมบาลีฮายนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่อุทยานแห่งชาตินั้นคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอนโยบายก็เปลี่ยนเดิมทีใครลุกป่า ยึดทุบเร้อใครยึดป่ายึดทุบเร้อแต่คราวนี้พอเปลี่ยนอธิบดีใหม่นะคะเขาบอกว่างี้เอาละไหนๆก็ลุกมาแล้วไม่ทุบละให้เช่าเลยละกันรวมถึงกันขนาดว่าให้เหมาปริ้นได้ไง เนี่หากการเปลี่ยนแปลงน,น,นี่ก็เป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะคแล้วก็มีข่าวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ข่าวชาวบ้านนะคะอันนี้เป็นข่าวนายกรัฐมนตรีให้ของขวัญปีใหม่มนะปีนี้ให้เสื้อยืดและมีลายเซียนนายกรัฐมนตรีแต่นายกคงไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังเริ่มต้นสาเสวนาประชามติที่อ,อบจอ,อุดรธานีวิเชียงเขาขํำเป็นนายกอบจเป็นแกนําแดงแกสั่งให้มีการประชุมก่อนการก่อนวันปีใหม่และขอความร่วมมือให้ทุกคนใส่เสื้อสีแดง Oh. ตอนแรกชื่อนึกว่าประชุมซันตาคอสโลกนะอ่า <laughs> นี่เรื่องไปน,นี้นี่ก็เป็นเรื่อง <laughs> เรื่อง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 ของอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สีสันการเมืองค่ะ <c oughs> ครับการเมืองเรื่องใหญ่ของการเมืองที่โฟกัสกันก็คงไม่พ้นเรื่องฉายารัฐบาล <c oughs> เพราะว่าฉายารัฐบาลทุกปีเนี่ยคนก็จะคาดหวังกันว่ามันะจะต้องมีหยิกมีหยอกมีวิพากษ์อยู่ไกลๆแต่ปีนี้เนี่ยไทยรัฐบอกว่าฉายา สิบรัฐมนตรีแรงปูกัน<ฆ>เชียงแต่แรงหรือไม่แรงเนี่ยได้รู้กันแล้ววันนี้ช่วงท้ายเราจะได้สัมภาษณ์นักภาษา,าศาสตร์ด้วยนะฮะ<ฆ>เป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาเรื่องใหญ่ที่ไทยโพสต์นำเสนอนะครับก็คือรัฐบาลพี่คนแรกแม้วมาก่อนเมินปัญหาชาติสื่อทำเนียบสะท้อนคอรมอปูก็คือบอกว่ารัฐบาลพี่คนแรกเนี่ยมันมีที่มาก็คือว่าคาว่าพี่คนแรกนี่หมายถึงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจงใจที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพี่มาก่อนเป็นคนแรกเลย ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ของประชาชนมักจะเอาไว้ก่อนนะครับนี่เป็นที่มาของคําว่ารัฐบาลพี่คนแรกนอกจากนี้ไทโพสต์ก็ยังพูดถึงกันชนตระกูลชินนี่คือฉายาที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงได้รับนะครับกันชนตระกูลชินสั่งเพื่อไทยรื้อรัฐธรรมนูญให้ฟังนายนี่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เรื่องของการรื้อรัฐธรรมนูญซึ่งคุณเฉลิมเนี่ยออกมายอมรับว่ายังไงก็คงต้องฟังเสียงคุณทักษิณฟังความต้องการของคุณทักษิณแล้วมีข่าวหนึ่งซึ่งโัวหน่าสลดใจมากคนระับพี่ปอ จับฉลากดับไฟใต้ตำรวจโวยพบอตอรอ<ฆ>ก็คือตำรวจเนี่ยเขาให้พนักงานสอบสวนจับฉลาก<ฆ>กัน<ฆ>เพื่อลงไปทําหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้<อ>แล้วมีการโวยวายกันว่าเนี่ยวุ่ยอย่างนี้คนจับได้เนี่ยไม่ไม่เป็นธรรมที่ต้องลงพื้นที่คือคําถามก็คือว่าไม่เห็นใจไม่เห็นความรู้สึกของชาวบ,บ้านในพื้นที่บ้างเลยเหรอว่าเขา<ฆ>จะรู้สึกยังไง<ฆ>ถึงขั้นว่าต้องจับฉลากกันเพื่อไปทําหน้าที่นี่คือตํารวจอ่ะนี่คือตํารวจยุคนี้นะฮะไม่เคยเห็นอะไรหาญขนาดนี้เลยนอกจากนี้ มติชนเรื่องที่นําเสนอนะครับแล้วก็น่าสนใจก็คือหมายจับคนฆ่าร่มเก้าสองมือปืนรถตู้เผ<ะ>ยแดงรวบได้อ้างมาช่วยม mm ็อบ19เหยื่อแจ้งความสุเทพมาร์ควันนี้คือจะมีการออกหมายจับคนฆ่าคนเอกร่มเก<ะ>้าบอกว่าสองมือปืนรถตู้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ DSI เคยมีการสอบสวนเคยมีชื่อตัวคนผิวก่อเหตุเคยมีการสอบสวนสอบปากคําสอบดําเนินคดีมีหมายจับอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมถึงเพิ่งจะมาถึงขั้นตอนนี้ ทั้งท่านนี่จริงมันน่าจะไปมากกว่านี้แล้วนะฮะคดีพลเอกล่มกล้านอกจากนี้เรื่องใหญ่ที่มติชนเล่นก็อีกเช่นเคยก็คือกรณีซึ่งเ,เป็นการดําเนินคดีกับฝ่ายพักฝ่ายค้านกรณีครั้งนี้เป็นผู้ว่านะฮะผู้ว่านําทีมหมายเรียก11บิ๊กกทมรับข้อหาคดี BTS นั่นก็คือกรณีคดีที่ DSI รับไปสอบว่าการทําสัญญาจ้างเอกชนเดินรถที่กทมทำเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ นี่คือการเมืองแล้วแนวหน้าเรื่องใหญ่ของแนวหน้าที่นําเสนอนี่นะฮะเหลิมฉีกหน้าฉุนเพื่อไทยเมินรายมาตารับแมวบงการแก้รัฐธรรมนูญคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเฉลิมแกเสนอว่าให้แก้เป็นรายมาตาและมาตาามปนเนี่ยไม่ต้องไปแตะแต่ปรากฏว่าเพื่อไทยไม่สนใจข้อเสนอของคุณเฉลิมคุณเฉล,มฉลิมก็เลยออกมาพูดชัดเจนมากวันนี้บอกว่าสุดท้ายการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องทําตามใบสั่งทําตามความต้องการของคุณทักษิณน,นอกจากนี้ เรื่องใหญ่ซึ่งน่าสนใจมากแต่มีอยู่ที่แนวหน้าฉบับเดียวนะครับเจ้าสัวสหพัฒน์ของขึ้นสับรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจพังยับโกหกสีขาวปั้นข้อมูลเท็จจวกประชานิยมทําป่วนจับตาปีหน้าลําบากเต็มๆที่น่าสนใจเพราะว่ามุมมองของเจ้าสัวสหพัฒนนั้นน่าสนใจเพราะว่า สหพัฒน์เป็นเครือธุรกิจที่ใหญ่มากและก็ผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องบริโภคพื้นฐานของประชาชนในประเทศแล้วมีการจ้างแรงงานเยอะมากมเพราะฉะนั้นมุมมองของผู้บริหารสหพัฒน์เนี่ยน่าจะสะท้อนถึงปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจจริงๆรวมถึงการประจ้างงานภาวะการลงทุนต่อไปในอนาคตรวมถึงภาวะการค้าการขายมันคล่องหรือมันฝืดอยังไงคนที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยจะสะท้อนได้ดีแล้ววันนี้แกออกมาสะท้อนแล้วบอกว่า รัฐบาลเนี่ยบริหารเศรษฐกิจพังยับนี่คือเรื่องใหญ่ใญในทางการเมืองค,ค่ะน่าแปลกใจตรงที่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะคะมามากกว่าครึ่งแล้วเนี่ยพบแค่แนวหน้าที่เดียวที่พูดถึงเรื่องสถานการณ์การเตือนภยัยภัยพิบัติอุทกภัยยกจังหวัดในจังหวัดนาราธิวาสค,คนอื่นแทบไม่สนใจเลยว่าภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะแต่สนใจไปที่ประเด็นการเมืองไปสำคัญโดยเฉพาะทุกฉบับ ถ้าไม่มีเรื่องน้องอากับรถคันนั้นของเธอ <laughs> น้องออมเนี่ยก็จะเป็นรูปของคุณยิ่งรักโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มัิิชนนั้นเนี่ยเหน้าแรกแต่ไม่ได้รูปคุณยิ่งรักในแทบทุกคอลัมน์เจ็ดห <7 S 1> น้าแรกคือมันย้ําเตือนติดตาตรึงใจใช้นโะยบายน้ําหยดลงหินนะทุกวันหินมันยังกร่อน ยิ่งรักอะ่ะลงไปทุกวันยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักเสนอภาพบ่อยๆเสนอภาพบ่อยๆเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครสนใจเรื่องนาราธิวาสนาราธิวาสนั้นประกาศอุทกภัภยยกจังหวัดยะลาเตือนสามอำเภอนะคะเรื่องดินสไลด์การปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้รากเนี่ยยังยึดดินเนี่ยสำคัญการตัดไม้ทําลายป่าต้องหยุดนะคะเราก็ต้องเข้มงวดด้วยเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ครันี่เป็น,เ,ปนเรื่องของนาอ,อีกอันนึงซึ่งสื่อนั้นแทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย เมื่อวานก็ไม่เห็นวันนี้ยิ่งไม่เห็นใหญ่8ปีสึนามิเมื่อวานนี้สึนามิครบรอบ8ปีมเมื่อวานนี้กรมสุขภาพจิตได้เปิดเ,ดเดผยผลสํารวจการรายงาน8ปีสึนามิค่ะเพราะว่าเด็กที่ได้รับผลพวงจากสึนามินั้นเกิดปัญญาทึบไร้ครอบครัวสภาพแวดล้อมแย่อันนี้นะคะสำคัญกรุงเทพธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจค่ะกำลังเริ่มจะมีการใช้ผังเมืองใหม่ นะะก็เอกชนจึงแห่ขอใบอนุญาตกันก่อนหน้าเพื่อจะสะสมใบอนุญาตไว้ คอนโดเขาใหญ่กำลังฮิตค่ะพังเมืองโคราชบอกว่ามีช่องว่างทำกฎหมายเอกชนแห่ขึ้นโครงการใหม่และวันนี้จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับัตมีเรื่องจีนจีนจีนและจีนจีนค่ะจีนนั้นกำลังเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสายที่ยาวที่สุดในโลกค,ความยาว2,298กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นหัวกระสุนด้วยนะคะวิ่งระหว่างปักกิ่งเมืองหลวง ลงใต้ไปที่เมืองควางโจใช้เวลาเพียง8ชั่วโมงจากเดิมเนี่ยใช้เวลาเกือบ22 22ชั่วโมงค่ะรถไฟเที่ยวนี้ใช้ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคือพลวดเดียวจากเหนือไปใต้แล้วจีไม่ใช่เล็กๆไงเขาบอกว่าพรวดเดียวใช้35สถานี35สสถานีคือเชื่อมระหว่างเมืองหลวงที่แสนเก่าแก่อู่อารยธรรมศูนย์กลางอำนาจของประเทศจีนสู่เมืองใต้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจครับ ดึงกันอย่างนี้แล้วปักกิ่งยังไปเซีเ่ยงไฮ้ปักกิ่งไปที่เบตปักกิ่งอยู่ในข้างในเนี่ยแต่เป็นหมดรถไฟจะพาความอุดมสมบูรณ์แลกเปลี่ยนความมั่งคัง่งจากเหนือจรดใต้นี่คือจีนพ่วงสามก,ก๊กพ่วงแผ่นดินใหญ่ด้วยเส้นทางรถไฟหัวกระสุนค่ะแต่ว่าคนจีนบอกว่าแล้วมันจะกว้าเหมือนก่อนหน้านี้ไหมเออเคยมีอุบัติเหตุนนะมันมีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็บอกว่าจีนอีกจีนหนึ่งก็คืออะไรรู้มหมฮะ รัสเซียจีนปิดเกาะสลอตเขาได้แต่โอ้โหจีนรัสเซียตอนนี้เที่ยวไทยเยอะมากเลยซึ่งก็บอกว่าการบริโภคปีนี้พุ่งกระสูดปีใหม่ปีนี้ทั้งไทยจีนฝรั่งต่างๆนานา8ปีคือคือการบริโภคเนี่ยพุ่งเนี่ยดีถ้าเกิดว่ามันเกิดจากคนมีรายได้เพิ่มขึ้นใไม่ใช่นโยบายลดแลกแจกแถมซึ่งเงินของรัฐก็มีจํากัดจะเอามาทาอย่างนี้ทุกปีทุกปีมันก็ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่ฟองสบู่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานมันไม่เข้มแข็งรวมถึงคําเตือนนะครัับบชกกดาส่งออ เตือนแบงค์เตือนให้ใช้เดือนการใช้เครื่องมือลดเสี่ยงกับตลาดเกิดใหม่เนี่ยคือการไปค้าขายกับตลาดเกิดใหม่มันมีความเสี่ยงว่าส่งของไปให้เขาแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันจะได้กลับมาไหมเพราะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ล่าสุดนะครับเติมข้อมูลให้ก็คือว่าตัวเลขการค้าขายกับต่างประเทศล่าสุดเนี่ยเราขาดดุลถึงเดือนที่11นี่นะฮะตัวเลขเดือนทิ่11ดขาดดุล5 0 0 0 0นกว่าล้าน ขาดดุลการค้า500,000ล้านทั้งหมดนี้เป็นขาน่าวหน้าหนึ่งในเช้าของวันนี้จากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยนะคะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจตลอดทั้งปีเรื่องสภาพสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั้นครบเครื่องใกล้ถึงวันสิ้นปีแล้วค่ะเรานับกันเป็นวันนับกันเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเขาดาวปีนี้ผบตอรอบอกว่าเป็นห่วงเซนต์เทนเวิร์มมาเซนต์เทนเวิร์บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเ,<อ>เพราะฉะนันติดไฟแพร,พรว์ๆกทมตออนนนี้ติไฟเเยยมมากังงป็ือน เลยตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะเหมือนเมืองนีออนเลยนะคะถ้าใครผ่านตอนนี้ชมมืกน่จะสวยมากเลยละคะ่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้จะตามมาในรายละเอียดช่วงหน้านะคะร้อยข่าวย้ำเช้าค่ะพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ